สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่2วันที่15มกราคม65มีรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่15ถึง18มกราคม2565คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือตอนบนก่อนในช่วงวันที่15ถึง16มกราคม2565ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่17ถึง18มกราคม2565ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับครับ